สวัสดีค่ะน้อยทำอะไรคะล้างเห็ดค่ะอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรอ่ะเรียกเห็ดระโงกค่ะเห็ดระเคยเคยระโงกเนาะแต่อีสานก็เอิ่นว่าเห็ดระโงกละค่ะเขาเรียกเห็ดระโงกเหลืองหรือขาวอะไรไม่เข้าใจอันนี้เรียกเห็ดระโงกเหลืองนะมันมีทั้งสองชนิดใช่ป่ะเห็ดระโงกขาวตัวนี้จะมีพิษด้วยนะคะถ้าเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันมีเห็ดที่คล้ายๆกันคนอีสานเขาเรียกเห็ดละงามันจะมีพิษทำไมน้อยมีความรู้เรื่องเห็ดเยอะจังปู้ยังไม่รู้เลยค่ะน้อยมีความรู้เวลาทานต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะแต่อันนี้เขาน่าจะมีความเชี่ยวชาญในการเก็บเห็ดอยู่ก็มีคนเอามาฝากคุณแม่นะวันนี้คุณแม่ไปฟอกไตใช่ป่ะแล้วก็สงสัยเพื่อนที่ฟอกไตด้วยกันนะเก็บมาขายหรือรับมาขายเนาะก็มาแบ่งปันกันทีก็มาแบ่งปันกันฟรีบ้างอ่ะบางทีก็เอามาขายบ้างเนาะก็แล้วแต่โอกาสนะแล้วทำไงต่อเนี่ยก็คือเป็นน้ำที่ผสมน้ำเกลือใช่ป่ะคือผสมเกลือค่ะเพราะว่าแล้วต้องล้างกี่น้ำอะไรเงี้ยประมาณ4 น้ำ 5 น้ำค่ะเพราะว่าดินเยอะมากดินมันจับให้ดูหน่อยดิดินมันจะอยู่ตรงข้างล่างตรงหัวเห็ดนะเรียกว่าอะไรอ่ะดอกเห็ดต้องดอกเห็ดตรงโคนเห็ดเขาเรียกโคนโอเคงั้นเดี๋ยวลาจากน้อยไปนะคะเดี๋ยวจะไปพาไปเยี่ยมแก๊งหมานรกเนาะน้อยบ๊ายบายช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวปู่พาไปเยี่ยมชมแก๊งหมานรกนะคะน้องมอคค่าค่ะเอ๊ะปกติม็อกค่าไม่ได้นอนเก้าอี้ตัวนี้นะตรงนี้จะเป็นที่ของพี่เข้มกับดัมมี่นะคะแต่วันนี้ม็อกค่ามายึดครองเก้าอี้ไม้ตรงนี้เนาะม็อกค่าเอ้ยม็อกค่า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 คันซะละเดี๋ยวนี้คะเดี๋ยวนี้เอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมเดี๋ยวนี้ขึ้นโต๊ะแล้วลูกเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นโต๊ะหน้าบ้านนะคะตัวนี้มันเป็นหินอ่อนเมื่อก่อนเป็นหินอ่อนตัวที่เป็นตัวท็อปของเครื่องอบค่ะเตาอบไฟฟ้าอันเก่าของบ้านเก่านะคะแล้วพอดีมันมีจากตัวเก่าก็เลยให้เขาเอามาทำเป็นโต๊ะนะคะอันนี้อยู่บริเวณโรงจอดรถนะคะโรงจอดรถบ้านเราจอดรถได้3 คันม็อกค่าไม่เคยขึ้นเก้าอี้ขึ้นโต๊ะตรงนี้เลยเนาะทำไมวันนี้ถึงมาขึ้นโต๊ะล่ะลูกม็อกค่าอ๋อไม่ใช่ม็อกค่าโทษทีค่ะเดี๋ยวนี้เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นสุนัขนะคะประจำบ้านเป็นพี่ใหญ่สุดในบ้านแล้วเขามีหน้าที่จะคาบหนังสือพิมพ์จากหน้าบ้านนะคะวิ่งขึ้นมาให้คุณพ่อบนบ้านคือเขาทำหน้าที่คาบหนังสือพิมพ์เป็นตั้งแต่อายุได้6 เดือนนะคะตอนนี้น้องเดียวนี่น่าจะประมาณสัก5 ขวบแล้วอ่ะแก่แล้วนะเราอ่ะฮะเดี๋ยวนี้เอ้ยทำไมล่ะลูกทำไมถึงมานอนโต๊ะไม่เข้าใจเริ่มจากซ้ายมือนะคะเป็นพี่เข้มครับพี่เข้มเอ้ยพี่เข้มน้องทันดี้นะคะน้องม็อกค่าไม่ใช่น้องม็อกค่าผู้ผีอีกละมิลกี้แล้วก็คาวดี้บัดบิดที่เกียจใหญ่เลยเขาจะยึดหัวหาดนะคะอยู่ตรงเก้าอี้ตรงหน้าบ้านที่เป็นครัวเนี่ยนะคะตึกชั้นเดียวสีเหลืองเนี่ยนะคะจะเป็นครัวนะคะเป็นครัวฝรั่งแล้วก็ด้านในก็จะเป็นครัวไทยนะคะอันนี้จะเป็นริมสระว่ายน้ำจะมีน้องคาวดี้น้องมิลกี้น้องทันดี้แล้วก็น้องหมีเข้มเขาจะยึดหัวหาดตรงนี้เลย
ขาจะชอบนะวันนี้อากาศดีใช่ไหมลูกแล้วก็แอบอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะอาหารตอนเย็นก็จะกินเป็นอาหารเม็ดนะคะเนี่ยกินกันจะหมดละตัวนี้ชื่อน้องดัมมี่ดัมมี่เอ้ยดัมมี่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 เป็นตัวเล็กสุดในบ้านดัมมี่เอ้ยดัมมี่ดัมมี่พี่หมีน้อยหมีน้อยเอ้ยหมีน้อยอันนี้ชื่อหมีน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามล่าตัวที่เหลือทำน้อยทำน้อยเอ้ยอ้าววิ่งหนีทำไมล่ะลูกทำน้อยหมีอ่อนหมีอ่อนหมีอ่อนน้องหมีอ่อนทำน้อยหรือว่าบราวนี่นะคะเป็นหัวหน้าแก๊งหมานรกอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะเพราะน้องมันนอนอยู่ตรงหน้าบ้านมันตรงนี้มันไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่นี่ก็คือบริเวณหน้าบ้านนะคะลานหน้าบ้านตอนเวลาในช่วงกลางคืนตอนนี้ก็เกือบ2 ทุ่มแล้วไฟครัวยังเปิดอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้น้อยเขาล้างเห็ดนะคะคุณแม่ได้เห็ดมาจากโรงพยาบาลเนาะพ่อแม่ไปฟอกไตวันนี้นะคะให้แม่พักผ่อนน้อยเขาก็เลยอาสามาล้างเห็ดให้เดี๋ยวล้างเสร็จแล้วก็จะต้มทิ้งไว้เนาะพรุ่งนี้เช้าจะได้กินแกงเห็ดนะคะเดี๋ยวกลับมาที่น้อยอีกทีนะคะอันนี้คือล้างน้ำที่เท่าไหร่แล้วคะล้างน้ำแรกค่ะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวดูวิธีน้อยทำล้างพวกเศษดินออกนะคะเพราะเมื่อกี้น้อยก็ขูดเศษดินบางส่วนออกแล้วก็ต้องมาล้างน้ำที่ผสมเกลือใช่ป่ะเนี่ยในเกลือก็เป็นเกลือสินเทานะคะในคืนนี้ใส่เยอะป่ะเกลือประมาณ1 กำมือค่ะแล้วก็ต้องล้างอย่างเงี้ยกี่น้ำดึงพวกเศษดินเศษอะไรเศษสิ่งสกปรกออกเนาะใช่ถ้ามันมีดินแล้วก็ถูนิดนึงเสร็จแล้วทำไงต่อต้องล้างกี่น้ำนะสมมติว่าล้าง3 น้ำเสร็จแล้วก็เอาไปต้มค่ะต้มให้เดือดแล้วก็ทิ้งไว้เนาะพร้อมที่จะแกงพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าพวกเห็ดพวกเนี้ยถ้ามันเขาเรียกว่าข้ามคืนนะคะมันจะไม่อร่อยต้องต้มทิ้งไว้ใช่ไหมต้มทิ้งไว้เห็ดมันถึงจะหวานถ้าเผื่อเราได้มาแล้วเราเข้าตู้เย็นเลยถึงจะเข้าตู้เย็นก็ตื่นเช้ามาความหวานมันก็ลดลงเนาะมันก็ไม่อร่อยเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันจะเป็นน้ำอ่ะเหมือนมันไม่สดมันคายน้ำออกมาเนาะก็จะไม่อร่อยก็จะเละๆแต่ถ้าเผื่อเราต้มทิ้งไว้เนาะพรุ่งนี้เช้าก็มาแกงก็อร่อยพรุ่งนี้ใครจะแกงน่าจะเป็นข้าวแกงเหมือนเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มาต่อนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่อดูว่าวิธีการทำแกงเห็ดแบบลาวนั้นเป็นยังไงนี่ก็แกงง่ายๆเนาะใส่เครื่องเนาะใส่เครื่องพวกเครื่องแกงทั่วไปแล้วก็ใส่อะไรอ่ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ผักติ้วแล้วเราจะมีผักติ้วไหมล่ะต้นที่บ้านมีต้นเล็กๆน่าจะไปตัดๆเล็มๆมันออกมาได้เนาะใส่นิดเดียวแค่พอเอารสเปรี้ยวเนาะเนี่ยปู่ตามหาตุ้มติ้มหรือว่าอะไรนะน้องหลังบ้านหรือเปล่าข้างบ้านน้องอะไรนะกองทรายตุ้มติ้มตุ้มติ้มเลิฟลี่หรือน้องเลิฟลี่เนี่ยจำชื่อหมาตัวเองไม่ได้เดี๋ยวจะลากับน้อยตรงนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปตามหาตุ้มติ้มกันค่ะเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วน้องตุ้มติ้มหรือว่าน้องเลิฟลี่นะคะหนีมาอยู่ที่กองทรายข้างบ้านนี่เองเลิฟลี่เลิฟลี่เอ้ยเลิฟลี่ครับทำไมมานอนคนเดียวเหรอลูกงั้นไม่กวนละไปแล้วนะ